เริ่มกันด้วยที่เรื่องราวโหดสร้างรอยยิ้มไม่ใช่น้อยเลยค่ะอ่ะล่าสุดนางเอกสาวสุดฮอตอย่างยาย่าอุรัสยาเขาบินลัดฟ้าโกอินเตอร์ไปแบบไปร่วมงานแฟชั่นโอ้โหเปิดภาพนี้เลยเหรอเออเปิดภาพเด็ดเลยโอเคเขาเรื่องเลยละกันก็คือเขาเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นวีคของหลุยส์วิสตองในฐานะ House Ambassador ของแบรนด์และก็ไปเจอลิซ่าเรียกได้ว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์ไม่ใช่น้อยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยคือได้รับเชิญไปเป็นเกียรติร่วมงานแฟชั่นวีคในครั้งนี้ด้วยและทีนี้คือพอการได้เจอปุ๊บเขาก็ได้มาเจอกันคนไทยกับคนไทยเจอกันนะเนาะก็เดินเข้ามาจับมือทักทายพูดคุยภาษาไทยแต่ว่าที่ช็อตเด็ดก็คือลิซ่าชมยาย่าทันทีว้าสวยสวยจังเลยนะคะวันนี้ลิซ่าย่าย่าก็คือแบบโอ้โหเก็บอาการไม่อยู่อ่ะก็มีโมเมนต์กอดกันถ่ายรูปคู่กันแต่บอกเลยว่าแฟนคลับลิซ่าจะรู้ดีว่าโอ้โหย่าย่าคือนางเอกในดวงใจของลิซ่าซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าเคยออกมาพูดแล้วครั้งนึงโอ้โหว่าคนนี้แหละคือที่สุดในดวงใจคือมีคลิปเสียงก่อนหน้านี้ด้วยนะอยากให้ฟังเสียงก่อนนี่ปันนี้ชอบพี่ย่าย่าชอบมากมากปลื้มพี่เขามากมากเลยค่ะนี่ก็คือเป็นหลักฐานพอมาเจอกันอย่างนี้แล้วอะลิซ่าชอบย่าย่ามากส่วนย่าย่าว่ายังไงบ้างย่าย่าก็เปิดใจหลังจากที่ตนเองนั้นได้พูดคุยกับลิซ่าไงซึ่งย่าย่าบอกว่าวินาทีที่เจอตอนนั้นก็คือหูดับไปแล้วนะตนเองไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรกับน้องไปบ้างซึ่งเสียงสัมภาษณ์ของย่าย่าที่พูดถึงลิซ่ามีแบบนี้ฮะBaddie. Holy shit, my face is red. Surprise. ใช่ค่ะ Surprise เราด้วยคือย่าก็ไม่รู้ว่าก่อนน้องจะมาไม่มีใครรู้เลยใช่ค่ะไม่มีใครรู้ค่ะก็ดีใจน้องน่ารักให้ถ่ายดีด้วยหน้าเด็กมากเลย Very cute. น่ารักมากๆถ้าใครเห็นในชีวิตจริงจะต้องแบบอยากเอากลับบ้านฝ่ายคล้ายกันฝ่ายเสน่ห์ฝ่ายมหาเสน่ห์ของเมื่อก่อนอายมากเลยนะมันอยู่กลางแต่ว่าตอนนี้ไม่อายแล้วภูมิใจให้เห็นเยอะมันคือรูหายใจของย่านะใครอยากปิดก็จะแบบน่ารักอยากเอากลับบ้านอยากเอากลับบ้านคือไม่ได้อยากกลับบ้านแค่คนเดียวอยากเอากลับบ้านแพ็คคู่เลยทั้งย่าย่าและลิซ่าเออโดนแซวด้วยนี่เรื่องฝ่ายมหาเสน่ห์คือยังไงน้องแพรวคะใช่คือฝ่ายมหาเสน่ห์ก่อนหน้าเนี่ยนะคือจะเป็นที่รู้กันดีว่าในของสายมูอะเนาะสายมูโหกลายเป็นฮอตฮิตมากเลยนะทุกคนไปสักตามย่าย่าลิซ่าจะเรียกว่าฝ่ายย่าย่าลิซ่ากันเลยอุ้มลักขณายังไปสักตามตรงนี้เลยฝ่ายตรงลำคอหรือว่าตรงไหปลานี่แหละซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นฝ่ายมหาราณีหรือว่าฝ่ายมหาเสน่ห์เป็นฝ่ายแบบเรียกเงินเรียกทองแล้วก็ทำใช่เรียกทรัพย์ทำให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะโอ้โหหลักเจ็ดโอ้โหก็จะได้คว้าเงินไปเยอะเลยคว้าเจ็ดหลักหลักล้านเหมือนกับย่าย่าแล้วก็ลิซ่านั่นเองก็เลยเรียกว่าฝ่ายย่าย่าลิซ่าด้วยส่วนหนึ่งเห็นลิซ่าแอบไปแบรนด์หลุยส์วิตตองครั้งนี้นี่เอ๊ะหรือมันจะมีข่าวดียังไงหรือเปล่าของแพรหลายคนก็มีการจับตามองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือลิซ่าทั้งเท่าที่รู้ดีกันว่าคือลิซ่าเนี่ยเป็น global brand ambassador ของซีรีนแต่ว่าก็มีการมองอีกมุมนึงเนื่องจากว่าทั้งซีรีนแล้วก็หลุยส์วิตตองเนี่ยอยู่ในเครือเดียวกันมันก็เป็นไปได้มันก็ไม่ได้มีแต่ก็เนาะไม่แน่นะก็ไม่แน่เนาะว่าจะยังไงละกันแล้วก็รอติดตามกันดีกว่าค่ะ